เอาล่ะสวัสดีทุกคนอยู่กับพี่รงสอนมิกซ์นะครับวันนี้พี่รงจะพาทุกคนมาใช้พิงส์น้อยในการมิกซ์เสียงกันหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินในเรื่องของการใช้พิงส์น้อยในการบาลานซ์ใช่ไหมครับแต่วันนี้พี่รงจะใช้พิงส์น้อยในการมิกซ์เสียงซึ่งวิธีการจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเหมือนเคยครับก่อนชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับพี่รงด้วยละกันนะครับโอเคในโปรเจกต์นะครับพี่ลงจะใช้Logic ในการสาธิตนะครับซึ่งคนที่ใช้โปรแกรมอื่นนะครับก็สามารถใช้เทคนิคนี้ได้เหมือนกันนะครับเทคนิคนี้นะครับเราจะต้องใช้2สิ่งด้วยกันนะครับอันดับแรกก็คือในเรื่องของโทนเจเนเรเตอร์ส่วนอันดับที่2ก็จะเป็นในเรื่องของ Matching EQ ในที่นี้นะครับพี่ลงใช้ในส่วนของ Match EQ จาก Isotope ครับเอาล่ะมาเริ่มกันเลยนะครับทุกคนพี่จะใช้เทคนิคนี้กับพวกเสียงที่เป็นย่านไฮนะครับซึ่งเป็นส่วนใหญ่พวกโอเวอร์เฮดกีตาร์โปร่งนะครับพวกกีตาร์ไฟฟ้าอะไรแบบนี้นะครับทำนองนี้เลยนะครับซึ่งเทคนิคนี้จะเหมาะมากๆนะครับสำหรับการใช้เทคนิคพิงนอยส์ร่วมกับแมทชิ่ง EQ นะครับทีนี้มาดูกันครับว่าวิธีการมันเป็นยังไงครับในอันดับแรกครับเราลองฟังดูก่อนครับอันนี้เป็นเสียงโอเวอร์เฮดนะครับสิ่งแรกที่พี่ลงจะทำก็คือ1เปิดในส่วนของโทนออสซิเลเตอร์ขึ้นมาครับใครที่ใช้ลอจิกนะครับมันก็จะได้เสียงประมาณนี้นะครับซึ่งเสียงแบบนี้มันจะทำให้เราโนกหูรำคาญได้นะครับพี่ลงก็เลยสร้างแบบ no output ไปนะครับตรงนี้สร้าง no output ไว้นะครับจากนั้นครับสิ่งที่พี่จะทำก็คือเลือกเป็น pink noise นะครับตรงนี้พี่ลงใช้เลเวลประมาณสักลบ20ครับจากนั้นสิ่งที่พี่จะทำก็คือ1พี่ลงจะเปิด EQ นะครับที่เป็น Matching EQ นะครับ Match EQ นะครับพี่ลงจะเปิด EQ ตัวนี้ขึ้นมานะครับจากนั้นสิ่งที่พี่จะทำก็คือพี่ลงจะ Capture ก่อนครับเราจะ Capture ในส่วนของ Pink Noise ไว้ครับจากนั้นเราก็ Stop ครับทำ preset ขึ้นมาครับ1 preset นะครับพี่ลงจะ custom ตรงนี้นะครับพี่ลงจะบวก new เข้าไปครับนี่นะครับตั้งเป็นลบ20นะครับซึ่งพี่ลงเคยทำไปแล้วนะครับก็ทำให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับเป็น pink ลบ20ตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็ close ครับปกติเลยครับปิดไปนะครับจากนั้นพี่ลงจะเอา tone oscillator เนี่ยออกครับทุกคนจากนั้นก็เอา output กลับมาเหมือนเดิมนะครับทีเนี้ยเวลาที่เราจะ mix นะครับเราก็แค่เปิดในส่วนของMatch EQ ขึ้นมาครับจากนั้นเราก็ Capture ในส่วนของ Overhead ที่เราจะ EQ มันครับปล่อยให้มันเพลย์ไปครับใช่ดีปล่อยให้มันเล่นจนจบก็ได้นะครับแต่พี่ลงจะสาธิตประมาณนี้พอครับโอเคจะสังเกตเห็นไหมครับตอนนี้ Match EQ เนี่ยมีการทำงานเกิดขึ้นละสังเกตว่าในย่านความถี่ของ Overhead นะครับจะอยู่ในช่วงนี้ทั้งหมดเห็นไหมครับเมื่อมันเทียบกับ Pink Noise แล้วเนี่ย Match EQ มันก็พยายามที่จะ Match EQ ให้เช่นย่านความถี่ตรงไหนที่มันต่ำกว่านะครับมันก็จะยก EQ ให้ตรงไหนที่ย่านที่มันสูงกว่านะครับมันก็จะลดความถี่ให้นะครับซึ่งเราสามารถปรับในส่วนของ smoothing ตรงนี้ได้นะครับถ้า smoothing เยอะๆเนี่ยก็จะเหมือน EQ พวกตระกูล Pultech เลยนะครับเห็นไหมครับแต่ถ้าเกิดแคบมาเนี่ยเราก็จะได้ในส่วนของรายละเอียดมากขึ้นครับตรงนี้นะถ้าเกิดเราปรับให้มันเล็กลงนะครับพี่ลงก็จะใช้ประมาณนี้นะครับลองดูในส่วนของ amount ตรงนี้จะเป็นการเพิ่มในส่วนของEQ นะครับว่าเราจะต้องการให้มัน boost ขนาดไหนลดขนาดไหนนะครับส่วนตรงนี้ครับเป็นเหมือนอารมณ์ไฮพาสฟิลเตอร์นะครับตรงนี้ก็เหมือนอารมณ์โลพาสฟิลเตอร์ซึ่งอะไรที่อยู่ในขอบเขตตรงนี้นะครับมันก็จะไม่มีเอฟเฟกเกี่ยวกับเรื่องของโทนเสียงไปเกี่ยวข้องนะครับมันก็จะอยู่เฉยๆนะครับซึ่งเราสามารถที่ใช้วิธีแบบนี้ในการปรับแต่งโทนได้นะครับเป็นการเชปปิ้งโทนในลักษณะหนึ่งนะครับพี่ลงจะลองใช้ประมาณนี้นะครับเพราะว่าเย่าโลเนี่ยเราไม่ได้ใช้อยู่ละนะครับเห็นไหมครับตรงนี้สมมติว่าเราจะใช้ประมาณนี้พอเราลองฟังดูครับพี่ลงจะเกณฑ์แมทชิ่งครับแล้วลองไบพาสฟังครับอ
after ครับbefore ครับต่อมา after ครับเราจะได้โทนที่แบบดีมากๆครับเราสามารถปรับตามที่เราชอบได้ครับมากน้อยใครที่ชอบแบบสมูทก็ทรงนี้เลยครับก็ผ่านไปสำหรับการใช้เทคนิคนี้กับโอเวอร์เฮดนะครับเดี๋ยวพี่รงจะพาทุกคนใช้เทคนิคนี้กับเสียงกีตาร์ดูบ้างไปลองดูกันครับอันดับแรกครับเราก็อินเสิร์ตปลั๊กอินเข้ามาก่อนนะครับก็จะเป็น Match EQ เนาะนะครับเลือกพรีเซตที่เราจัดการไว้เมื่อกี้นะครับเลือกพรีเซตขึ้นมาครับพรีเซตซ่อนอยู่ตรงนี้โอเคเลือกคัสตอมพี่รงเลือกเป็นพิงค์-20นะครับตรงนี้แล้วปิดไปนะครับจากนั้นครับเราก็เปิดกีตาร์ฟังก่อนครับที่ลงจากแคปเจอร์ครับสังเกตว่าอะไรที่มันเกินพิงน้อยไปนะครับเดี๋ยวสักพักมันจะถูกลดลงนะครับตรงนี้อะไรที่มันไม่ถึงนะครับในส่วนของพิงน้อยนะครับเดี๋ยวมันก็จะบูสต์ขึ้นนะครับโอเคพี่ลงใช้ประมาณนี้ครับสต็อปครับเห็นไหมครับจะเป็นอย่างที่พี่ลงบอกเห็นไหมครับจากนั้นน่ะกีตาร์มันโลไม่ต้องเยอะครับพี่ลงมาใช้ประมาณนี้มันจะได้ไม่บูทโลเยอะนะครับไฮก็เหมือนกันนะครับพี่ลงจะใช้ประมาณนี้พอปรับให้มันสมูทครับเอาเมาส์มันทิ้งหน่อยนะครับเหมือนเดิมครับเกนแมทชิ่งและบายพาสฟังครับเราสามารถปรับได้นะครับจนกว่าเราจะพอใจนะครับทุกคนถือว่าเป็นการเชปปิ้งโทนอีกแบบนึงนะครับซึ่งเราใช้ความสามารถของพิงค์นอยส์นะครับมาจัดการนะครับซึ่งเทคนิคแบบนี้นะครับในตัวของปลั๊กอินอย่างพวกไอโซโทปเนี่ยเราสามารถจะทำลักษณะแบบนี้คล้ายๆกันได้อยู่แล้วนะครับซึ่งพี่ลงเคยใช้ในเรื่องของสคัลปเจอร์นะครับของนิวตัน4ตัวนี้นะครับก็เวิร์กเหมือนกันนะครับลองดูครับพี่ลงจะใช้ในส่วนของกีตาร์นะหลักการมันจะคล้ายๆกันครับดูนะครับครับหรือจะเป็นในเรื่องของตัวอีกตัวหนึ่งก็คือไอโซโทปตัวที่เป็นสเตบิลไลเซอร์ครับทุกคนหลักการเดียวกันนะครับสเตบิลไลเซอร์ก็จะคล้ายๆกันครับซึ่งเราสามารถปรับตรงไหนที่เราไม่อยากให้มันมีเอฟเฟกต์นะครับเราสามารถเพิ่มลดตรงนี้ได้หรือจะปรับเป็นในส่วนของคัทมันก็จะรีดิวส์ให้ในย่านความถี่ที่เราไม่ต้องการออกอารมณ์แบบนี้เป็นการเชปปิ้งโทนอย่างหนึ่งนะครับซึ่งเทคนิคการใช้ในส่วนของพิงค์น้อยเนี่ยก็จะประยุกต์ใช้ในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดไม่อยากใช้ในส่วนของพิงค์น้อยก็สามารถใช้ปลั๊กอินอย่างที่ไปลงบอกตัวนี้ได้นะครับแล้วก็ยังจะมีปลั๊กอินอีกหนึ่งตัวอย่างWave Factory Tech Space ตรงนี้ครับจะคล้ายๆกันนะครับหลักการนะครับหลักการเดียวกันนะครับส่วนใครที่ไม่มีพวกโอโซนอย่างที่พี่ลงบอกนะครับพวกโอโซนพวกนี้นะครับก็สามารถใช้ EQ Match นะครับยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับแล้วก็ใช้เทคนิคนี้นะครับทำนะครับก็จะได้ผลลัพธ์คล้ายๆกันนะครับเอาล่ะพี่ลงหวังว่าคลิปนี้นะครับคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับพี่ลงด้วยแล้วกันนะครับถ้าหากลองทำแล้วได้ผลดีหรือไม่ดียังไงลองคอมเมนต์บอกเพื่อนๆด้านล่างด้วยกันนะครับ
จะได้เป็นการแชร์ความคิดเห็นกันนะครับวันนี้พี่ลงไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะครับขอให้มีความสุขกับการมิกครับ